สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณจรัญมาลัยกุลนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงาและเขาผู้นี้ละค่ะก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะคะในฐานะหัวหน้าโครงการที่ทำให้กับผู้คนในหลากหลายภูมิภาคในประเทศไทยได้รู้จักกับมหกรรมหนังสือเล่มละบาทนะคะที่มีการเดินสายไปทั่วประเทศนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะก็ยังมีในเรื่องราวของพัฒนาต่อมาเรื่อยๆสู่ณตอนนี้นะคะก็จะมีหน้าร้านค่ะชื่อร้านหนังสือกระจกเงาที่จะทำให้พวกเราได้เข้าถึงหนังสืออย่างทั่วถึงค่อนข้างจะมีความเสมอภาคกันด้วยในการที่จะเข้าถึงเนื่องจากว่าหนังสือที่ร้านมีเริ่มต้นที่ราคา1บาทแล้วก็มีลดในราคา 50% จากปกนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับคุณจรัญกันนะคะถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เขาทำมานะคะตั้งแต่ปี2551ในโครงการเนี่ยค่ะอ่านสร้างชาตินะคะก่อนจะไปถึงเรื่องราวขนาดใหญ่โตมหึมาในโครงการอ่านสร้างชาตินะคะระบบนิเวศที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันเริ่มจากระบบนิเวศภายในตัวตนของคุณจรัญก่อนเราจะทำความรู้จักกับคุณจรัญโดยเขาจะพูดถึงนะคะในเรื่องราวการอ่านของตัวเองในวัยเด็กเจ้าตัวบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เริ่มจากการอ่านหรอกแต่เรื่องราวที่เขาได้อ่านเนี่ยค่ะมันมีความน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องเล่าที่เล่าผ่านคุณแม่ของคุณจรัญเองค่ะสวัสดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเริ่มต้นการอ่านอย่างที่เราคุยกันก็คือผมคิดว่าผมได้รับจากการที่คุณแม่เล่าเรื่องฮะแม่มักจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและก่อนนอนเรื่องเล่าแต่ละเรื่องก็จะเป็นเรื่องความยากลำบากของแกครับว่าแกทำไมไม่ได้เรียนหนังสือทำไมต้องไปทำงานช่วยคุณตาคุณยายทำไมต้องแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยทำไมต้องอยากอ่านหนังสือออกตอนนั้นนะครับตอนที่พวกเราสามพี่น้องเรียนอยู่ระดับประถมก็จริงๆเด็ก3คนนี้ช่วยให้แม่อ่านหนังสือออกได้ด้วยนะครับเพราะว่าคิดว่าสำคัญมากมันมาสนุกมากขึ้นตอนที่เราได้อ่านตำราเรียนคือตอนนั้นจำได้ว่าหนังสือที่ถูกส่งมาเราจะรีบอ่านก่อนเลยเนี่ยมานีมานะเนี่ยจำได้เลยเราจะรีบอ่านก่อนที่อ่านล่วงหน้าก่อนที่ครูจะสอนด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่าผมก็ชอบกลิ่นชอบความใหม่ความหมาดของกระดาษอันนั้นเริ่มต้นแต่เอาเข้าจริงเนี่ยผมคิดว่าผมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดก็คือช่วงเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมันเป็นช่วงที่รู้เลยว่าโลกกว้างมากรู้เลยว่ามีสิ่งอื่นที่มนุษย์ต้องรู้จักต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจอีกเยอะแยะไปหมดเลยทั้งความจริงความดีความงามความสารพัดที่มันจะพัฒนาตัวเองให้ได้นะครับมันมาเปลี่ยนตรงที่เรามีเพื่อนผู้พี่เพื่อนผู้น้องที่เขาหยิบยื่นหนังสือวรรณกรรมให้ผมได้อ่านจริงผมไม่รู้จักคำว่าวรรณกรรมหรอกแต่ว่าพอมีโอกาสเดินเข้าไปในซุ้มในกลุ่มวรรณศิลป์เนาะเป็นตอนนั้นเขาเรียกกลุ่มวรรณศิลป์มล.เรายังไม่ได้เป็นชมรมนะครับก็มีรุ่นพี่แนะนำแล้วก็ชักชวนให้เข้าไปนั่งที่ซุ้มที่รามแล้วก็เขาก็แนะนำว่าหนังสือเล่มนั้นดีอย่างนั้นเล่มนี้ควรอ่านนะอะไรหยิบยื่นกันแต่ว่าจะเป็นการอ่านที่หนังสือค่อนข้างหัวแข็งมากอ่านระดับแบบแม็กซิมกอร์กี้ดอนสตอยดอสโตเยฟสกี้ชองปองซาร์ดกามูคือผมก็เริ่มหัวแข็งเลยก็คิดว่าจริงๆแล้วมันต้องอ่านใช่ไหมอะไรแต่พออ่านไปอ่านมาเออมันเริ่มเข้าใจมันเริ่มว่าทำไมเขาต้องอ่านมันมีสารมีสาระที่แบบชวนเราคิดคือกระตุ้นสมองกระตุกกระชากเราให้ขบให้คิดให้เคี้ยวถึงจะยากหน่อยแต่ว่าพอมีแวดล้อมมีเพื่อนพี่น้องที่แนะนำกันมันก็สนุกนะครับมันก็เริ่มจริงๆก็มาอ่านงานร่วมสมัยที่หลังนะงานวรรณกรรมไทยหรือเลยไปถึงการดูหนังการเสพศิลปะด้านอื่นมันจะเนี่ยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละแก่นของมันก็คือมันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดก็คือที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่มหาลัยนะครับแล้วก็
ได้เข้าชมรมเข้ากลุ่มเข้าซุ้มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนังสือเรื่องวรรณกรรมครับตรงนี้แหละมันก็สะท้อนนะว่าเราก็เป็นคนวัยแสวงหาน่ะก็ในยุคแสวงหาในยุคของเราเราก็เป็นนักแสวงหาด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยเชื่อมไปต่อถึงในเรื่องของความบันเทิงด้านอื่นแต่เป็นด้านที่เสริมกันอย่างเช่นเรื่องของภาพยนตร์เป็นต้นนะคะตัวงานหนังสือที่ได้อ่านแล้วก็แบ่งปันกันในกลุ่มของเพื่อนฝูงนี่แหละค่ะก็ได้สร้างพื้นฐานนะค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆเคยคุยกับคุณจรัญแต่อาจจะยังไม่เคยถามตรงนี้ในเรื่องที่ว่าคุณเข้ามาอยู่กับโครงการอ่านสร้างชาตินะจากเส้นทางของนักอ่านสายหัวแข็งที่คุณสั่งสมวิทยายุทธไว้ตอนที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะการอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆคิดว่าตรงนี้ค่ะการที่เข้ามาอยู่กับโครงการอ่านสร้างชาตินี่เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะคะอันนี้ดิฉันมองนะคะคุณจรัญเริ่มต้นกับตรงนี้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานที่มูลนิธิกระจกเงานะครับผมก็ทำกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนๆเช่นกลุ่มไม่ขีดไฟที่เราก็ทำร่วมกันมาแล้วก็กลุ่มถักทอฝันที่เราก็เคยร่วมกันมาคือมันเป็นแวดวงของพอเรียนจบออกมาแล้วก็อยากทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทางสังคมจะเป็นการเริ่มต้นที่แบบ เรียนรู้ไปด้วยทำไปด้วยแล้วก็อยากมีรายได้ด้วยแต่ก็ล้มลุกคลุกคลานกันแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องคนหนุ่มสาวที่อยากทำอะไรสักอย่างแล้วก็อาจจะประสบการณ์น้อยนักอุดมคติใช่ใช่แล้วก็มีโอกาสเข้าไปในแวดวงราชการอยู่2ปีก็คิดว่าไม่น่ารอดไม่ใช่ทางเราแล้วดูแล้วใส่สูตรผูกไทยไม่น่ารอดแน่ๆแต่ว่าก็อยู่2ปีเพื่อได้เรียนรู้ว่าระบบเป็นยังไงนะครับก็ตัดสินใจออกได้ง่ายมากเลยบอกว่าออกมาเพื่อจะอยากทำอย่างอื่นทีนี้ก็ไปมีเพื่อนที่เขาอยากให้เราเดินทางเข้ามาทำงานที่มูลที่กระจกเงาแต่ว่าตอนนั้นก็คือตำแหน่งก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องอาสาสมัครยุคฟื้นฟูที่สึนามิมีหน้าที่ในการระดมอาสาสมัครไปช่วยทางภาคใต้สร้างบ้านไปทำกิจกรรมกับเด็กๆเกี่ยวข้องกับเรื่องช่วงฟื้นฟูทั้งนั้นเลยครับก็คิดว่ามีความประทับใจมากว่าผู้คนที่เขาเห็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วมาช่วยกันอ่ะผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่มันงดงามมากครับแล้วเราก็เลยอยู่มาเรื่อยๆเลยชอบงานทั้งแล้วเราก็เป็นคนแบบคิดว่าเอนเตอร์เทนได้ในกลุ่มคนที่พากันทำงานเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเปิดรับคอมพิวเตอร์เพื่อมาซ่อมและส่งให้โรงเรียนปรากฏว่านอกจากคอมพิวเตอร์แล้วมันมีเรื่องอื่นมาด้วยมันมีหนังสือติดมาผู้ใหญ่ในมูลที่ก็คุยกันว่าทำยังไงดีมันมีสิ่งนี้มาเนี่ยทำยังไงดีผู้คนต้องการอยากจะให้เราทำอะไรหรือเปล่าทำไมพ่วงมาแล้วก็นักคิดผมเองมีพื้นฐานเรื่องการอ่านอยู่แล้วผมก็คิดว่าผมอยากลองทำแต่พื้นฐานที่ตอนนั้นที่ตัดสินใจอยากจะทำเรื่องส่งเสริมการอ่านในชื่อโครงการอ่านสร้างชาติเนี่ยผมคิดว่าเมื่อหนังสือมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้เนี่ยผมคิดว่าหนังสือมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้เช่นกันเมื่อสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงพี่น้องในรั้วมหาลัยหยิบยื่นให้เราแล้วทำไมเรามีโอกาสเราจะไม่หาหนทางในการที่จะแบ่งปันหยิบยื่นให้คนอื่นเราก็คิดว่ามันต้องดีแน่ๆเลยมันอาจจะต้องทดลองกิจกรรมไปเรื่อยๆเพื่อหาความลงตัวให้ได้แต่เรามั่นใจเลยว่าผู้คนก็เห็นความสำคัญเรื่องการอ่านถึงได้บริจาคมาแต่ตัวเลขอาจจะน้อยหน่อยนะวันนะปีแรกวันแรกอาจจะไม่เยอะแต่ถ้า10กว่าปีมานี่คิดว่าผู้คนต่างให้ความสนใจแล้วก็แบ่งปันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้ก็มีวันนึงมี 3,000 4,000 เล่มอ่ะเราก็ใช้วิธีการคัดคือไอเดียระหว่างทางมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเรามีไอเดียว่าผู้รับเนี่ยมีศักดิ์ศรีเท่ากับผู้ให้เวลาเราจะส่งหนังสือไปให้เขาเนี่ยเราต้องคัดเราต้องจัดต้องใหม่เปิดมาต้องว้าวอ่ะไม่เอาแบบว่าเปิดมาไม่รู้ข้างในคืออะไรแล้วฝุ่นมีแต่ปฏิทินใช้แล้วหรือหนังสือรายงานบริษัทห้างร้านซึ่งผมคิดมันไม่ตรงเราบอกเลยว่าต้องคัด2คือต้องให้ตรงกับวัยโรงเรียนขนาดเล็กห้องสมุดชุมชนห้องสมุดหมู่บ้านวัดเรือนจำศูนย์เด็กเล็กมันต้องให้ตรงกับวัยเพื่อมันจะได้เกิดคุณค่าสูงสุดเลยถ้าเราเอาหนังสือธรรมะส่งใ
เด็กเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่พร้อมไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันไม่สอดคล้องอันนี้ก็ว่ากันเป็นเรื่องๆนะฮะว่ากลุ่มเป้าหมายที่ขออนุเคราะห์ออกมาซึ่งเราก็ส่งปีหนึ่งหลายแห่งหลายที่เป็นร้อยครับพอจากฟังจากที่เล่า เราจะเห็นว่า พอมันเริ่มที่จะเป็นโครงการอ่านสร้างชาติมันไม่ได้คิดแค่ว่าฉันมีหัวข้อนี้แหละฉันจะทำเรื่องนี้แต่คุณจรัญนะคะและก็ทีมงานของมูลนิธิกระจกเงานะคะก็ช่วยกันค่ะในการที่จะคิดต่ออีกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นในการที่เราจะนำหนังสือที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยกลับคืนไปสู่คนที่จะได้อ่านนะคะขั้นตอนโจทย์มีมากมายอย่างที่เล่าเช่นคัดแยกหมวดหนังสือคิดดูว่าต้นทางที่ขอหนังสือมาคือหน่วยงานองค์กรระดับไหนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้อ่านคือใครหนังสือส่งออกไปเนี่ยต้องร้องว้าวเท่านั้นนะคะจะไม่ใช่แบบเปิดออกมาแล้วร้องยี้แบบโอ้หนังสือเก่ามากแล้วส่งอะไรมาให้ฉันไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับความต้องการของเขาเหมือนเป็นการไปเพิ่มขยะกับอีกที่หรือว่าบอกปัดหนังสือออกไปเราเห็นการเติบโตหรือว่าการสร้างเครือข่ายรวมถึงในเรื่องของการพิมพ์หนังสืออย่างไรบ้างในส่วนของการทำงานของเราที่มันได้ทำออกไปตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2551ค่ะในระหว่างทางเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็คิดว่ารับบริจาคมาคัดแยกแล้วส่งไปปรากฏว่าบางครั้งมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาอ่านไหมหรือว่าส่งไปแล้วเอาไปกองไว้ที่บ้านคุณครูคือมันมองไม่เห็นทางเราคิดว่าเราอยากทำงานแบบต่อเนื่องกันเราก็เลยเปิดช่องทางในการสื่อสารตอนนั้นก็คือมีลักษณะแบบใบคล้ายๆประเมินว่าอ่านแล้วอยากอ่านอะไรต่ออยากเพิ่มสิ่งไหนที่คิดว่าขาดเพราะว่ามันต้องเห็นทางให้ได้ไม่งั้นผมรายงานผู้บริจาคไม่ได้ว่าหนังสือไปไหนเกิดผลจริงหรือไม่ไม่ใช่เราคิดเองนะอ่านแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตพัฒนาความคิดเรื่องจินตนาการเรื่องกล้าแสดงออกอะไรพวกนี้เรื่องราวเหล่านี้มันมีอยู่จริงไหมมันต้องออกเดินทางมีการติดตามผลด้วยใช่ใช่แต่ว่าตอนนั้นออกเดินทางก็แต่ว่าเราใช้กิจกรรมอบรมเทคนิคการเล่านิทานให้กับชาวบ้านพอเดินทางไปเสร็จปั๊บค้นพบว่าเราต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเราไม่ต้องทำเยอะเพียงแต่ว่าเราทำให้มันมีคุณภาพเป็นโมเดลเป็นนำร่องเช่นโรงเรียนนี้เครือข่ายเราพอเราทำงานต่อเนื่องกับเขาแล้วเราลงพื้นที่หนักขึ้นบ่อยขึ้นเราก็ไปค้นพบว่าหนังสือเด็กมันขาดเราก็ประกาศเลยว่าความจริงถ้าเกิดเราจะส่งเสริมการอ่านสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้แข็งแรงมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กซึ่งงานวิจัยมันบอกเลยว่าต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กแต่มันเหมือนย้อนแย้งแต่ทำไมหนังสือเด็กไม่ค่อยมีทำไมหนังสือเด็กราคาแพงถ้าของดีนะฮะทำไมงบประมาณส่วนนี้ไม่ถูกจัดสรรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเราก็เลยคิดว่าเราก็ประกาศเลยว่าคือโหมเลยเน้นหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัยต้องมีสองคือเราก็ไปค้นพบว่าจริงๆเรื่องราวเรื่องเล่าในพื้นที่ในท้องถิ่นในแต่ละสถานที่เนี่ยมีเรื่องเล่าน่าสนใจมากเราก็ลองคิดว่าถ้าเกิดเอาเรื่องเล่านั้นมาให้อาสาสมัครที่เป็นนักเขียนนิทานให้อาสาสมัครที่เป็นนักวาดมาปล่อยของกันแล้วก็เดี๋ยวหาตังค์พิมพ์เราก็เปิดสำนักพิมพ์มูลที่กระจกเงาพิมพ์หนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กเลยเราตอนนั้นก็ได้ต้นฉบับมาแล้วก็ค่อยมาค่อยๆเกาได้ตอนนี้พิมพ์ไป3ปกละเขาเรียกอะไรเรียนรู้ระหว่างทางไปเลยเพราะก็ไม่ใช่เป็นคนเชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นแต่เราก็มีที่ปรึกษาที่เขาอยู่แถวหน้าเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็มาพิมพ์นิทานวาดหวังร่วมกับเครือข่ายที่คิดว่าน่าส่งเสริมแล้วก็ตอนนี้ก็พิมพ์เรื่องสั้นรวมเรื่องสั้นของอาจารย์บุญเลิศรวมเรื่องสั้นที่เกี่ยวข้องคนไร้บ้านชื่อบ้านที่กลับไม่ได้บ้านที่กลับไม่ได้ใช่ใช่เนื่องจากที่มูลที่มีโครงการคนไร้บ้านจ้างวันค่าเราก็เลยให้โอกาสในการพิมพ์เรื่องสั้นเลยทดลองปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากอันนี้นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่ทำไมต้องมาพิมพ์หนังสือเราก็จะมาเดินหน้ากันต่อค่ะเขาก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะเพราะเขาก็บอกว่าเขามันยังมีทั้งโครงการแบบว่าตู้เย็นหนังสือก็เคยทำมานะคะช่วงโควิดเองคุณจรัญก็มีวิธีที่จะสื่อสารกับคนในช่วงเวลาที่กักเก็บตัวกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วมันก็ยังนำทางไปสู่นะคะในเรื่องของการทำห้องสมุดที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเราต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยสถานการณ์ทางสังคมที่มากำหนดบทบาทของผู้คนเนาะ
อย่างช่วงโควิดนี่ก็คิดว่าเอ๊ะคนไม่อยากออกจากบ้านอ่ะแสดงว่าต้องมีเวลาเยอะแน่เลยเราก็คิดบวกๆอยู่นะเฮ้ยเราต้องหาทางเอาส่งหนังสือให้เขาได้อ่านอ่ะจริงๆมันถ้ามองในดักๆหน่อยคือมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีเวลาอยู่กับบ้านมีเวลาเยอะเพียงแต่แบ่งเวลาหลุดจากมือถือมาหน่อยเพื่อมาอ่านกันจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ส่งไม่เยอะหรอกแต่ประเด็นก็คือผมชอบมีเวลาพอมีเวลามันต้องมีเวลาอ่านบ้างแหละเราก็ทำอ่านฟีดอ่านต้านโควิดเลยใครอยากได้หนังสือแจ้งความประสงค์มาเลยเราจะส่งให้ถึงบ้านแล้วมันก็ต้องโพสต์ในเพจโครงการด้วยว่าอ่านฟรีใครก็อ่านได้เดี๋ยวส่งให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเรื่องที่สองนี่เหตุที่เราคิดว่าต้องทำห้องสมุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าสถานที่ก็สำคัญความสดความใหม่ความแบบว้าวเข้ามาโอ้ที่นั่งน่านั่งจังเลยหนังสือใหม่น่าจับจังเลยประตูเปิดเข้ามาไม่มันอยากอยู่อ่ะสิ่งแวดล้อมใช่มันทำให้ตื่นเต้นอ่ะเด็กๆวิ่งเข้ามาไม่ใช่เข้ามาเป็นที่เก็บของมีแต่ไม่มีใครนั่งล่องลอยมีแต่หนังสือมัดไว้ฝุ่นกินอ่ะเออมันไม่น่าสนุกอ่ะนี่คุณถอดบทเรียนมาดีมากเลยนะ เพราะเรามองจากเวลาเราเป็นเด็กอ่ะ หรือแม้แต่ตอนโตก็ตาม บางที่เราไปเราเจอแบบนั้นจริงๆสภาพเป็นแบบ1สงสารหนังสือ2ฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปเลยสงสารตัวเองครับคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราละเลยกันมาได้ขนาดนี้เหรอแล้วเรามีความหวังกับเด็กๆมากมายมากแต่ว่าเราไม่ได้ทำพื้นที่ที่มันสร้างสรรค์ให้เขาอ่ะมันแค่กันมากผมไปลงพื้นที่แต่ละที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำทุกโรงเรียนเลยแต่เราก็กำลังน้อยเราจึงคิดว่ากำลังน้อยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีงบประมาณใช่ไหมผมก็พุ่งเป้าว่าต้องหางบประมาณไปทำให้ได้ไปที่ไหนต้องเจอห้องสมุดกระจกเงาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากถ้าใครลงพื้นที่จริงๆจะรู้ว่าห้องสมุดแต่โรงเรียนนี่ยกเว้นโรงเรียนที่ก้าวหน้าจริงๆนะพัฒนาจริงนั้นต้องยอมเขาแต่โรงเรียนหลายโรงมากที่แบบไม่มีงบประมาณคุณครูก็หมดแรงมีเรื่องอื่นมาเยอะแยะไปหมดอีกมันมีแต่ความห่อเหี่ยวท้อแท้พอเราเข้าไปคุณครูตื่นเต้นมากมูที่จะมาทำห้องสมุดให้ใช่ไหมอยากได้จังเลยเพราะว่าโรงเรียนเพื่อนเพิ่งทำเสร็จสวยมากเลยเราก็ดูว่าเด็กๆชอบจริงไหมปรากฏว่าเขาก็ถ่ายวีดีโอมาให้ดูเลยว่าเนี่ยเด็กๆชอบมากปรากฏว่าบางโรงเรียนนี่คุณครูใช้เป็นห้องรับแขกได้เลยใช้ต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ความน่าอยู่หรูหรานะใช่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่เราก็นำร่องเราคิดว่าเราต้องประกาศว่าจริงๆองค์กรอื่นหน่วยงานอื่นก็ทำได้ออกแบบดีๆไม่ต้องใช้งบเยอะหลัก 80,000 90,000 นี่ทำได้เลยรีโนเวทไม่ใช่สร้างใหม่ทำให้หน้าเข้าปรากฏว่านอกจากห้องสมุดแล้วไอ้ทางเดินเข้ามีสนามเด็กเล่นเหล็กพร้อมที่จะเสียบขาเด็กๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้อ่ะเราก็ต้องมันเป็นค่ายเลยแล้วก็ทนุบำรุงเราก็ปรับภูมิทัศน์ให้จัดการมันใหม่หมดประกาศระดมผู้คนในพื้นที่นั่นแหละนิสิตนักศึกษาเนี่ยในจังหวัดเขาเนี่ยเขาอยากร่วมจะตายนี่ที่อุบลนี่ถึงขนาดต้องปิดนะครับปิดรับเพราะล้นอาสาสมัครอยากจะมาช่วยทำต้องปิดเลยครับเพราะว่าบอกเนี่ยพอ.ศูนย์เขาบอกว่าประกาศยังไงดีเพราะว่าเขาจะมาล้นแล้วนะเราต้องการแค่40คนมา70แล้วเงี้ยคือจริงๆผู้คนเนี่ยอยากมีส่วนร่วมมากแต่ขาดคนออกแบบกิจกรรมในพื้นที่แต่ก็ต้องออกแบบดีๆเช่นชั้นเนี่ยมันต้องเป็นเหล็กโครงสร้างคือเหล็กเพราะว่าถ้าเป็นไม้เนี่ยเดี๋ยวก็ปวกเดี๋ยวก็มอดเดี๋ยวก็อะไรความชื้นใช่แล้วก็ย้วยพอเป็นเหล็กเสร็จปั๊บเราวัสดุที่ดีมีที่นั่งให้เด็กๆมีเบาะนุ่มๆให้นั่งอะไรแบบเนี้ยจริงๆเสิร์ช Google ก็รู้แล้วว่าห้องสมุดที่ดีมันควรเป็นยังไงค่ะก็นี่ก็คือการให้ภาพคือพอห้องสมุดมันดีปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่จำนวนคนที่จะไปอ่ะแต่มีคนยื่นมือที่อยากจะพร้อมจะไปช่วยอยากจะไปเป็นอาสาสมัครอยากจะนำกิจกรรมเข้าไปทำเพื่อให้ห้องสมุดมันมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นครับเพื่อให้เด็กๆน่ะได้มีส่วนร่วมรวมถึงคุณครูหรือว่าผู้ปกครองใช่ไหมคะตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือร้านหนังสือกระจกเงาค่ะถูกต้องครับอยู่ไม่ไกลจากไทย PBS ด้วยใกล้ๆกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราเข้าไปตรงนี้แล้วเราจะเจออะไรบ้างอย่างแน่นอนเลยเพราะว่ากิมมิคของพวกคุณคือหนังสือเล่มละบาทน่ะมันต้องมีอย่างเงี้ยที่มาของร้านกระจกเงาร้านหนังสือกระจกเงาก็คืออันดับแรกคือเงื่อนไขหนังสือมีราคาค่อนข้างสูงจับปั๊บนี่เล่มดีๆนี่ 2-300 มีแน่นอนเรื่องที่2นี่คือผ
ผู้คนก็แบ่งปันมาจำนวนไม่น้อยเรื่องที่3ที่ใหญ่สุดคือเราต้องระดมงบประมาณในการมาสร้างห้องสมุดมันสอดคล้องกันมากเลยได้ราคาถูกได้ทำบุญแล้วก็จริงไม่ต้องได้ความรู้ด้วยไม่ต้องเหนื่อยไปช่วยกันสร้างหรอกอันนี้คืออีกช่องทางหนึ่งในการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีผมคิดว่ามีคนแชร์มีคนช่วยประชาสัมพันธ์เยอะมากหนังสือถูกคัดมีประโยชน์ทุกเล่มไม่มีแบบถ้าฉีกขาดถ้าไม่มีคุณภาพถ้าโป๊เปือยถ้าพวกนี้เราคัดทิ้งหมดเราต้องคัดที่มีประโยชน์ที่สุดหยิบปั๊บนี่จะชอบหรือไม่ชอบแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ต่อผู้คนที่หลากหลายแล้วก็ผมคุยกับลูกค้าที่เข้ามานี่ล้วนแล้วแต่ถูกใจมากแล้วหนังสือเยอะมากผมนำหนังสือเข้าล็อตแรกนี่ 36,000 เล่มบ้านหลังเล็กๆที่มีห้องคือเป็นบ้านนะครับเปิดห้องเข้าไปเจอหนังสือไอเดียของเราคือแบ่งปันกันแล้วก็งบประมาณนั้นทุกบาททุกสตางค์นำไปสร้างห้องสมุดให้กับเด็กแล้วคุณได้หนังสือดีกลับไปอ่านแล้วจบแล้วบางคนเตรียมเอามาบริจาคคืนมันเหมือนเกิดหมุนเวียนหมุนเวียนเกิดการแบ่งปันแล้วทรัพยากรที่มีอยู่มันไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่อ่ะมันทำให้คุณค่าของถ้าหนังสือเล่มนั้นมีชีวิตผมคิดว่าเขาจะภูมิใจมากว่าเขาได้รับใช้ผู้คนตั้งกี่คนอ่ะหมุนไปหมุนมาอย่างนี้เป็นต้นในกิจกรรมมหากรรมเล่นระบาดเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งก็คือเวลาเราไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดอ่ะมันมีภาพบางภาพที่ผมประทับใจมากมีตังไปเดินตลาดนัดประจำหมู่บ้านมีตังอยู่100บาทซื้อแกง 2-3 ถุงถ้ามีตังเหลือ1บาทยังได้หนังสือกลับ10เล่มอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเด็กๆวิ่งมาบอกว่าขอตังยายมาบอกเนี่ยมันบาทเดียวเองอยากได้เล่มนี้อยากได้อ่านเนี่ยโดเรมอนเล่มนี้นะต้องบาทเดียวเองอะไรแบบนั้นแต่ว่าตายายแม้กระทั่งผมถามแม้กระทั่งว่าเนี่ยจริงๆแล้วมีหนังสือที่บ้านมั้ยบอกไม่มีพ่อแม่มันมาฝากเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงไปตามไอเดียของหนังสือเลื่อนบาทคือได้เป็นเจ้าของนำกลับบ้านคือความเป็นเจ้าของมันแตกต่างกับยืมนะมันเป็นเจ้าของอะซื้อมามันได้อ่านอยู่ใกล้มืออ่านเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ถ้าอ่านเสร็จอยากจะให้ใครก็ได้เพราะว่าเป็นเจ้าของอันนี้พูดถึงเด็กนะครับแต่การคัดหนังสือไปนี่สำคัญที่สุดเพราะว่ามันถ้ามันดีต้นทางแล้วปลายทางก็หยิบจับหยิบอ่านไม่เห็นใครบอกว่าไม่ดีมันสนุกมากเอาจนแบบว่าเอ้ยมาทำที่นี่ด้วยสิมีไหมมีแผนจะเดินทางไปล่าสุดกำแพงเพชรบอกว่ามีไหมแผนบอกเอาเป็นว่าส่งตัวเลขเด็กๆมาเลยดีกว่าเดี๋ยวส่งเพราะว่าเดินสายทุกที่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมันค่าเดินทางของเรานะคะดังนั้นตามโรงเรียนคุณจรัญอาจจะแนะนำใช่ไหมคะว่าส่งมาละกันว่าอยากได้หนังสือแนวไหนเป็นแบบนั้นไหมคะใช่ใช่คือแจ้งขั้นตอนแจ้งมาเลยว่ามีเด็กเล็กกี่คนเด็กโตกี่คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขยายโอกาสไหมเราก็จะคัดหนังสือเช่นมีเด็ก70คนเราก็ส่งให้200เล่ม250เล่มว่าไปแต่มีเด็กนิทานเด็กอย่างดีแน่นอนพื้นฐานแล้วก็งานเด็กโตอย่างนี้เป็นต้นวัดนี้มีพระกี่องค์กี่รูปอยากอ่านแบบไหนอะไรยังไงแม้กระทั่งเรือนจำสถานพินิจอยากได้แบบไหนอะไรคือข้อจำกัดอย่าส่งมาเลยก็เราก็จะคุยกันเป็นเรื่องๆไปแต่ท้ายสุดคือมีแต่ความต้องการอ่านอ่ะผมไม่ค่อยเวลาพูดว่าเด็กไม่อ่านหนังสือแล้วผมงงๆนิดหน่อยเวลาเราไปทำกิจกรรมเราลงพื้นที่ทำไมผมเห็นเด็กวิ่งคว้าหนังสือไปแล้วไปนั่งหลบมุมอ่านนี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราไม่มีหนังสือให้เขาหรือเปล่าเราไม่มีสิ่งนี้อยู่ใกล้มือเขาใช่ไหมคือถ้ามีของมีทรัพยากรดีๆอยู่ใกล้มือเขายังไงเขาก็หยิบอันนี้แค่แบบว่าเห็นเลยนะแต่ถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเรื่องนี้ออกแบบกิจกรรมดีเด็กอ่านแน่นอนอันนี้คือเรื่องราวการอ่านสร้างชาตินะผ่านการเล่าเรื่องของคุณจรัญมาลัยกุลหัวหน้าโครงการนะคะอ่านสร้างชาติของคุณจรัญตอนนี้อยากจะเห็นไปในทิศทางไหนจริงๆโกใหญ่สุดของทางองค์กรก็คือเราต้องออกแบบบริหารจัดการหนังสือบริจาคให้มีคุณภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดหมายความว่าตอนนี้เรามีศูนย์อยู่1ศูนย์ที่กรุงเทพผมอยากเห็นศูนย์รับมือนึงบริหารจัดการหนังสือบริจาคเนี่ยอยู่หัวเมืองใหญ่ๆเลยเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่
เพราะว่าผมเชื่อว่าทรัพยากรมีอยู่พอเพียงในการจัดการบางทีผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับการที่คนเชียงใหม่ส่งหนังสือทางไปรษณีย์มาให้เราบริหารที่กรุงเทพแต่พอคัดจัดการเสร็จต้องส่งหนังสือไปที่เชียงใหม่อีกผมคิดว่าเราสูญเสียต้นทุนไปโดยใช่เหตุแต่ว่าส่งมาได้ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นก็คือถ้ามันมีศูนย์ที่องค์กรที่รับมือทำแบบเนี้ยหลายๆที่ความสั่นสะเทือนของวัฒนธรรมการอ่านผมคิดว่ามันมีชีวิตชีวามากกว่านี้อันนี้พูดถึงการจัดการหนังสือบริจาคนะฮะเราต้องคิดออกแบบมันให้ดีๆให้มันมีชีวิตชีวาแล้วก็อยู่ได้จริงๆยั่งยืนด้วยใช่เพราะว่าต้องหามันก็ต้องคิดแหละว่าจะทำยังไงผมคิดว่าพอลงมือทำแล้วจะรู้ว่ามันมีช่องทางอยู่เช่นผมประกาศกับผู้บริจาคว่าหนังสือที่ไม่มีประโยชน์ที่ไม่ใช้ผมนำมาขายเป็นรายได้บริหารจัดการโครงการอย่างนี้เป็นต้นเศษกระดาษสิ่งเหลือใช้คือประกาศรับเศษกระดาษเลยเนี่ยเราก็จะมีปัญหากับแม่บ้านประจำตึกประจำบริษัทมันก็ปกติเป็นรายได้ของเขาเราก็คุยว่าไม่ได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเรารวมๆหลายๆที่มันก็เป็นนิทานได้หลายเล่มอย่างนี้เป็นต้นคือเราชัดมากว่าเรานำมันมาขายคือเอาไปรีไซเคิลอ่ะแล้วก็เอานำเงินมาบริหารจัดการโครงการพอเราก็มีคอร์สเรื่องค่าส่งใช่ไหมฮะเราก็มีคอร์สเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าเช่าตึกค่าออกแบบเดินสายกิจกรรมแบบนี้เป็นต้นแล้ววันนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยที่คุณจรัญมาลัยกุลหัวหน้าโครงการอ่านสร้างชาติเล่าให้พวกเราฟังนะคะมันก็ทำให้เราเห็นว่าโครงการอ่านสร้างชาติของมูลนิธิกระจกเงาหรือแม้แต่มหกรรมหนังสือเล่มละบาทใช่ไหมคะร้านหนังสือกระจกเงาเองนี่คือปรากฏการณ์ที่สำคัญและเป็นความสั่นสะเทือนวัฒนธรรมการอ่านของสังคมไทยซึ่งได้สร้างความเท่าเทียมความเสมอภาคไปยังภูมิภาคต่างๆไปถึงกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลและเข้าถึงหนังสือได้ค่อนข้างน้อยหรือว่ามีข้อจำกัดนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะผ่านผู้ชายที่ชื่อว่าจรัญมาลัยกุลนะคะวันนี้รายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณจรัญมาลัยกุลที่มาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast